ทุกคนครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับวันนี้น้องฟิล์มธานิชพงพันธ์ซึ่งเป็นแชมป์ฟินิกซ์ศรีสันซีซั่น1นะครับวันนี้น้องจะมารับเงิน1ล้านบาทเขียนเช็คให้เสร็จเรียบร้อยเซ็นให้แล้วนะนี่เซ็นเช็คให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องมารับก่อนมายังฟิล์มธานิชพงพันธ์เนี่ยเศรษฐีเงินล้านครับวันนั้นก่อนดกหัวฟูมากเลยเตือนจะง่วงวะเนี่ยตื่นหนึ่งเต้นแปดโมงครับเป็นแล้วคือซ้อมเมื่อยเหรอลูกท่านนี้ท่านในซ่วงซ้อมวันไหนครับอ๋อเอาวันนี้รับเงินล้านเนี่ยลูกวันนี้รับเงินล้านไหมครับเป็นยังไงแสดงเงินล้านหรือซึ่งไหนเนี่ยแสดงเงินล้านแต่ตื่นเต้นนี่ครับเพราะกับเป็นเงินก้อนแรกครับในชีวิตครับล้านแรกในชีวิตล้านแรกในชีวิตครับอันนี้เป็นเช็คหนึ่งล้านบาทหัวยังเดียวเลยอ่ะเอาก็พวกปากกับบรูวัจิบาวิ่งอย่างกับเด็กนักเรียนอาจจะเพ้นอย่างลูกก็อยากเก็บไว้ก่อนครับอยากเก็บไว้ก่อนเพื่อในอนาคตว่าสิมีแนวเฮ็ดครับตอนนี้คิดแนวอีกตัวออกครับถ้าสมมติว่าคิดแนวเฮ็ดออกก็จะสิไปเฮ็ดครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าได้ร้านนี้มาปุ๊บหาแนวใส่เลยมันก็เบิดเลยครับร้านเนี่ยเด็กอายุ19ปีมีเงินล้านแรกในชีวิตตอนอายุ19ป้านี่ตัวผมเองอ่ะกว่าจะหาเงินล้านแรกในชีวิตได้ตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วนะ20กว่าป้าพี่มันเก่งกว่าพร้อมหมดเลยนี่หาเงินล้านแรกเด็กตั้งแต่อายุ19ปีอันนี้ของหนูครับเช็ค1ล้านบาทฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องฟิล์มด้วยนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานของน้องครับเป็นซิงเกิลแรกในฐานะแชมป์ฟินิกซ์เสียงอีสานไทยเอ็มวีเรียบร้อยละกะนาสีพร้อมให้ทุกคนได้ชมผลงานน้องช่วงประมาณ20กว่าพฤศจิกายนี้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงว่าเมื่อใดนะครับเด้อฝากได้ครับฝากลูกไส้ได้ครับลูกไส้หลา